สวัสดีค่ะพบกับชาแนลพาเพลินชาแนลที่จะพาทุกคนเล่นปีกพาค่ะและตอนนี้นะจ๊ะพาอยู่ที่นี่ค่ะป่าละเมาะล้อเล่นนะคะแซวเล่นคือตอนนี้พาอยู่ที่เกาะ นะจ๊ะช่วงหน้ามรสุมเนาะตอนนี้พาก็อยู่ที่ High Out Resort นะจ๊ะรับรองว่าทริปนี้สนุกเฮฮาแน่นอนและแถมเซฟนี่ด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะจ๊ะLet's go, let's go! และสำหรับที่นี่นะจ๊ะ High Out Resort นะจ๊ะก็อยู่ที่เกาะกูดอีกแล้วค่ะทุกคนก็พาก็มาพักผ่อนเนาะช่วงหน้ามรสุมท้าทายสุดๆปกติแล้วพาจะมาแบบว่าพวกแบบหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรอย่างงี้นะคะแต่พาลองดูนะคะว่าหน้ามรสุมเนี่ยจะโอเคไหมตอนแรกพาคิดว่าจะไม่รอดนะจ๊ะหน้ามรสุมอ่ะไข่เขามากันก็ออกใช่ปะเออแต่ว่าพอมาดูแล้วนะคะมันก็ยังมีช่วงเวลาที่สามารถที่จะมาถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายวีล็อกได้เป็นวีล็อกที่ท้าทายมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยไฮเอาท์นะคะเขาเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เนอะก็อาจจะเห็นว่าอาจจะยังมีส่วนที่เขายังเป็นแบบว่าก่อสร้างอยู่หน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดมาเดือนเดียวเองนะจ๊ะแล้วก็เปิดมาถึงปุ๊บก็หน้ามรสุมเลยนะคะแต่แอบเห็นด้วยว่าทะเลตรงนี้เป็นโซนทะเลที่แบบว่าน้ำใสเดี๋ยวพาไปเริ่มต้นตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะคะหน้ารีสอร์ทขอบคุณนะคะวันไหนคะเนี่ยเนี่ยกลับพรุ่งนี้ค่ะยังไม่รู้เลยกลับได้หรือเปล่าเรืออันนี้เรือกลับได้กันหรือเปล่าคะกลับได้ใช่ไหมคะเฮ้ยเจอพี่ๆสองคนไปครับน่ารักกันมากๆเลยนะคะเย้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยกำลังใจคือเขายังกลับได้กำลังใจคือเขายังกลับได้แต่พวกเราไม่รู้กลับได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะพาอยู่ที่ข้างหน้าของ High Out เนอะแล้วก็ฟังนี่นี่ที่พาชี้นะคะจะเป็นรีเซพชันนะจ๊ะนี่พาพอพายุมาเลยนะคะเนี่ยเราจะเห็นเบื้องหลังนะคะว่าจะมีพี่อีฟนะคะกับพี่ตากล้องนะคะที่เขาอยู่ข้างหลังแต่ว่าเขามีร่มค่ะแต่พาไม่มีเพื่อทุกคนเลยนะคะเนี่ยให้ป้าม้วนผมมาด้วยแต่ว่าดูดิมันคลายหมดแล้วว่าคือมันตอนนี้มันเหมือนเมดูซ่าเลยอะแต่เพื่อทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาดูวีล็อกนี้กันเยอะๆปะเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์ดีกว่าแล้วก็ขณะที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะจ๊ะก็ต้องบอกเลยนะจ๊ะว่าฝนตกตลอดเวลาตลอดจริงๆท้าววีล็อกของเราเนี่ยเราจะทำให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะหน้าไหนๆนะคะพาก็จะสวยนะคะกลางตัวแบบอีแบบหมดความมั่นใจอ่ะกล้องจับก่อนนี่ตรงส่วนนี้จะเป็นรีเซพชันนะนี้เราก็มากับพี่อีฟนะจ๊ะแล้วก็จะมีป้าม้าแล้วก็พี่ตากล้องป้าม้าเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและที่เห็นนะจ๊ะด้านนี้นะจ๊ะเป็นโซนที่เอาไว้กินข้าวเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะอันนี้จะสังเกตว่าที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งสไตล์แบบว่ามินิมอลเนาะก็คือจะสบายตาใช้หินหนอนอะไรอย่างงี้มาเป็นแบบว่าส่วนประกอบหลักอะไรอย่างงี้เมื่อกี้นี่พายแกวมาได้ก็แล้วก็แค่นั้นแหละค่ะจริงๆมันต้องใส่ที่หอมๆเขายังไม่ได้ใส่พาว่าที่เนี่ยเขาแบบว่าแอบฉลาดมากๆเลยนะที่เขาแต่งแบบว่าตกแต่งแบบเป็นสีแบบออกโทนขาวอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าไม่ว่าแบบเราจะมีแดดหรือไม่มีแดดอะไรเงี้ยคือตอนนี้เป็นช่วงมรสุมไม่มีแดดแน่นอนนะจ๊ะยังทำให้แบบว่าภาพออกมาดูแบบขาวสว่างเพราะว่ารีเฟกต์นะคะมันสะท้อนเข้าตัวมาค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าเออภาพมันยังโอเคยังสวยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะว่าตอนนี้พามาฤดูมรสุม 100% เลยนะมรสุม5ลูกแต่ว่าภาพก็ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยนะจ๊ะและนี่นะจ๊ะที่นี่นะโอ้โหแบบเรียกได้ว่าติดทะเลจริงๆคือแบบว่าไม่ว่าจะทำอะไรจะเห็นทะเลตลอดเลยก็คือกินลมชมวิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นทะเลไม่ว่าจะอยู่ตรงบาร์ตรงอะไรตรงนี้ก็คือทะเลแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นสระว่ายน้ำเขาก็ดีไซน์เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้กลมๆสองลูกที่ใหญ่ๆแล้วก็ตรงนั้นมีชิงช้าด้วยชิงช้าแล้วก็มีเปี๊ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันแน่นอนและพี่อีฟเราถ่ายพี่อีฟบ้างถ่ายเยอะแล้วจ้ะเลสเบี้ยนอันนี้พี่น้องอ้าวก็ตระกูลในนี่ไงทาแกเลียนไงฮะทรงผมเมดูซ่ามากไม่แล้วพี่ฟ้าเขาไม่บอกอะผมอะว่ากูสวยหรือเปล่าในคลิปอะพอได้อยู่งูเก่งกองงูเก่งคลิปจ้ะ
และโซนนี้ก็เป็นโซนที่เมื่อกี้นี้เราได้มาถ่ายแล้วนะคะเป็นโซนบาร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไว้กินแบบพวกแบบม็อกเทลอะไรเงี้ยตอนกลางคืนแบบชิลๆม็อกเทลค็อกเทลม็อกเทลก็มีเมื่อกี้นี้รู้เลยนะว่าน้องพาไม่ได้มีมุมแต่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันแก้วสำหรับค็อกเทลนะจ๊ะก็อยู่ติดนี่เลยสระว่ายน้ำกินปุ๊บว่ายน้ำปั๊บสำหรับโซนต่อไปที่เราจะไปดูนะคะที่ทุกคนรุ้นกันบ้างเลยโซนที่พักนั่นเองนะจ๊ะห้ามกลางบรรยากาศลมพัด oh, no. Safety ว้ายว้ายมันนื่นนะดิไม่รู้เหยียบต้นไม้ตายเปล่าและตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าที่พักแล้วระหว่างที่เมามอยกันมาตลอดทางเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูภายในห้องนะไม่เข้าไปดูเอาเหรอ เอาใส่จมูกแล้วไงอ๋อเออใช่ไงเป็นไงและทุกคนนี่ก็ถึงแล้วจ้าถึงห้องพักแล้วยิวยิวที่ High Out เกาะกูดอุ้ยเราเข้ามาดูข้างในกันนะคะข้างในก็เหมือนจะตกแต่งใช้อะไรก็ไม่รู้ที่สานกันจากปะตกแต่งด้วยหินนี่เขาก็ใช้หินนี่ไงตรงนี้ไงเตียงไงหินปูนไม่ใช่ปูนหินปูนก็มันคือปูนมันเป็นหินแกรนิตเหรอเออเขาบอกมึงเหรอมึงถามเลยยังไงก็หินปูนอุ้ยนี่ไงห้องน้ำเขามีนี่เขาทำเป็นแบบนี้เป็นแบบเหมือนอ่างเวลาแบบว่านวดสปาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อห้องน้ำเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเขาก็มีนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ช่วงนี้ที่เรามานะคะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่บรรยากาศก็ถือว่าดีมากๆดีกว่าที่คาดคิดเยอะเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยพาไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยนะจ๊ะพาก็เลยต้องหาที่เที่ยวนะจ๊ะแล้วก็มาจบตรงที่นี่นะคะไฮเอาและทุกห้องหน้าต่างเห็นวิวทะเลหมดอันนี้เป็นจุดดีของที่นี่เลยเนาะใช่จะได้แบบแก้ผ้าลงเล่นน้ำได้เลยอย่างพาเป็นต้นพอเสร็จปุ๊บกระโดดลงไปเลยวิ่งลงไปเลยเนาะแก้ผ้าเนาะเดี๋ยวฉันอัดคลิปสวยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดช่องใหม่นะคะลงเฉพาะคลิปนั้นเลยเฉพาะแล้วคนที่ต้องเสียตังค์เท่านั้น VIP แล้วใครได้รับเงินฉันไงโอ้โหฉันเปิดไงแล้วเดี๋ยวแหละทุกอันเลยเดี๋ยวถามอะไรนิดนึงแล้วกูได้อะไรจากตรงนั้นไม่ได้ได้โชว์ไงไม่ได้ได้โชว์แค่นั้นอยู่แล้วไม่เป็นไรชุดนี้สวยร้านบิกินี่บุฟเฟ่สนับสนุนอย่างเป็นทางการสนับสนุนทุกทริปนะคะโอเคไม่ต้องเสียตังค์ขอไว้ก่อนเลยเนาะขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเลยมีหลายทริปค่ะมีหลายทริปขอไว้ก่อนมีไซนี้ไหมคะกล้องกูเปียกก็ไม่ได้ถ่ายสักทีและตอนนี้นะจ๊ะพาอยู่ริมทะเลแล้วจ้าทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าคลื่นแรงมากแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเดินได้อยู่เนาะเมื่อวานนี้เหมือนแรงกว่านี้ I don't need no one to say you're complicated Cause I knew from the start this might be overratedWhen I say I need you and you head the direction
wake up. Cause I don't believe you when you say that you miss me. Cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. พาก็มาด้วยเรือกอกูดเอ็กเพรสนะคะเรือก็ลำใหญ่นะคะราคาเรือขาไปนะคะ350บาทส่วนการเดินเรือนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณชั่วโมงกับอีก10นาทีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้นะคะที่พามาเป็นช่วงมรสุมเนาะมันก็เลยจะเป็นชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วพอมาถึงกอกูดแล้วนะคะก็จะมีรถมารับนะจ๊ะมาถึงที่พักเลยก็คือ High Out Resort นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาทริปนี้ของพาเนาะก็เป็นทริปเกาะกูดนะคะช่วงมรสุมเนาะที่ High Out Resort นะจ๊ะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าตกตลอดอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงหยุดช่วงอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะฝนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะถ่ายได้อะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าจะเลวร้ายแบบกว่านี้นะจ๊ะส่วนตัวของพาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้เนาะก็ใครที่สนใจนะคะก็มากันด้วยนะจ๊ะอยู่ที่เกาะกูดเนาะไฮเอาท์อะไรอย่างงี้เนาะ เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะทุกคนกับการมาเกาะกูดนะครั้งที่2ของพาเนาะอเกรนอะไรอย่างงี้นะจ๊ะครั้งนี้พาก็เดินทางมาที่เรือเกาะกูดเอ็กเพรสนะส่วนที่นี่นะคะเขาก็ตกแต่งเป็นแนวแบบมินิมอลอะไรนะจ๊ะก็จะเป็นแบบว่าเรียบง่ายนะคะแต่ว่าดูธรรมชาติดูสงบอะไรอย่างเงี้ยแบบชิลๆเหมาะกับการแบบมาพักผ่อนอะไรเงี้ยคู่รักก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวครอบครัวหรือว่าจะแบบว่ามาแบบกับเพื่อนอะไรเงี้ยได้หมดอะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องพาเพลินด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยพาจะพาไปเพลินอีกที่ไหนต้องติดตามชมนะจ๊ะเดี๋ยวเนี่ยต้องขอตัวไปเดินเล่นริมชายหาดครั้งสุดท้ายก่อนกลับ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย